กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมอบยอดนิยมนะเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมอย่าตกใจสิเค้กกล้วยหอมมันมีสักล้านตำรับมั้งในโลกใบนี้คุณผู้ชมแต่ตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลนะคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าอะไรให้มันวุ่นวายไม่มีครีมไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีหน้าสตูเซลหน้าสตูเซลเนี่ยมันหอมกรอบแล้วก็อร่อยถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปรุงที่ดีนะอย่างวันนี้สตูเซลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมหอมกลิ่นถั่วลิสงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วลิสงแบบเลาะเปลือกปลาข้าวทองแบบนี้จากการนำมาอบซะเสร็จแล้วก็บุบหยาบๆเราก็จะได้ถั่วลิสงหยาบๆแบบนี้เตรียมเอาไว้คุณผู้ชมแล้วก็เป็นธรรมชาติของหน้าสตูเซลเลยนะจะต้องมีกลิ่นหอมๆแบบคาราเมลเราก็ทำง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมใช้จากน้ำตาลทรายธรรมดาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคุณผู้ชมตราข้าวทองถุงนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมซื้อตราเดียววันนี้ได้มา2อย่างกับขนมอร่อย1ตำลับเราลงมือทำสตูเซลกันเลยนะคุณผู้ชมถั่วลิสงอบเสร็จแล้วบุบยาเราใส่ลงไปอบเองคุณผู้ชมมันจะได้กลิ่นหอมไปซื้อก็ไม่แน่ใจบางทีบรรจุภัณฑ์ไม่ค่อยจะดีมีอากาศปนเหม็นหืนออกซิไดซ์อาจจะเกิดเชื้อราได้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปเคล้าก่อนคุณผู้ชมเอาถั่วกับแป้งก่อนพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคุณผู้ชมเคล้าอีกทีหนึ่งให้แน่ใจว่าส่วนผสมของแห้งทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีน้ำตาลกระจายทั่วแล้วถั่วก็กระจายเพราะเราต้องการส่วนหน้าสตูเซลที่มันร่วนซุยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แป้งไปทางนึงน้ำตาลไปทางนึงเนยสดก็ได้มาการีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้สเปตูล่าหรือพายยางอันเดิมสับไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมให้เนยเนี่ยกระจายไปทั่วอย่าไปบี้มันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเนยก็จะเป็นเม็ดเล็กๆกระจายไปเหมือนกับถั่วจนดูไม่ออกอันไหนเนยอันไหนถั่วนั่นแหละใช้ได้คุณผู้ชมพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้เดี๋ยวเราไปทำส่วนที่เป็นเค้กกล้วยหอมกันนะคุณผู้ชมตำรับเค้กกล้วยหอมวันนี้ก็ง่ายนะคุณผู้ชมเพียงแค่ใช้แป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วก็คนทั้งหมดของแห้งๆให้เข้ากันนะคุณผู้ชมสูตรนี้ทำง่ายๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแค่หลับตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งลืมหลีๆนะยังทำได้เลยแต่ต้องเลือกไข่สดนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไข่ไก่เคชฟรีปลาเคซีเอฟนะคุณผู้ชมที่เลือกใช้เพราะอะไรเพราะว่าเขาสดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ลงไปโอ้ยกลมบล็อกเชียวกล้วยหอมอย่าตกใจทำไมดำดำน่ากลัวจังเราก็ยังกลัวเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้กล้วยหอมสุกงอมพองอมมากๆเราก็จัดการบดแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้แค่เดือนกว่าๆเองแต่อยู่ในตู้แช่แข็งแล้วก็ตู้เย็นก็เสียบปลั๊กคุณผู้ชมอย่าตกใจมันอร่อยค่ะต้องใส่กล้วยลงไปพอใส่กล้วยลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้ไขมันวันนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจจริงคุณผู้ชมไม่ได้โกงนะคุณผู้ชมนะใช้น้ำมันทำขนมเค้กได้ด้วยใส่นมข้นจืดตราดนกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตโฟโมสบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้เค้กกล้วยหอมของเราไม่ธรรมดามีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลด้วยวันนี้ใช้แอปเปิ้ลฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมพอเราใส่แอปเปิ้ลฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสลงไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชม
เราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายอีกเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมส่วนผสมทั้งหมดในชำอ่างนี้ให้เข้ากันประเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเป็นครีมนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตอนนี้เค้กกล้วยหอมเราก็พร้อมอบแล้วตกใจนะทำไมง่ายๆอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ควรจะตั้งเตาอบแล้วที่อุณหภูมิ350ถึง375องศาฟาเรนไฮต์เดี๋ยวเราจะเทลงในพิมพ์นะคุณผู้ชมคนส่วนผสมไม่แน่ใจว่าเข้ากันดีถ้าคุณผู้ชมยังอบไม่ทันเตาอบเล็กคุณผู้ชมก็รอได้เป็นชั่วโมงนะเทลงในพิมพ์พิมพ์ก็ทาเนยขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยอีกทีนะคุณผู้ชมก่อนจะนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมคงจำหน้าสตูเซลที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคุณผู้ชมจัดการเอาหน้าสตูเซลอย่าใช้มือนะเพราะมือเราร้อนหน้าสตูเซลมันมีเนยอยู่มันก็จะเละแล้วก็จับตัวเป็นปึกๆนะคุณผู้ชมเราต้องการความร่วนซุยวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมใส่หน้าสตูเซลลงไปล็อตที่1คุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนรอบแรกเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยากจะให้หน้าสตูเซลเนี่ยมันลงไปอยู่ในเนื้อขนมพอคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จนะก็ใช้ช้อนเนี่ยเกลี่ยแล้วก็สัมผัสอย่ากดสัมผัสนิดๆลงไปนะเธอไปอยู่ในเนื้อขนมเดี๋ยวเวลากินจะได้อร่อย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 เดี๋ยวมันจะดันขึ้นมาเองถ้าขนมตรงกลางมันปูดมันก็จะดันหน้าสตูเซลมาหน้าสตูเซลก็จะแยมแต่เห็นเนื้อข้างในคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็ได้เยอะมากไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าหน้าขนมเราต้องการความร้อนด้วยเอาล่ะพร้อมที่จะอบแล้วแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าพอสุกแล้วเราจะรับประทานกับอะไรนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ขนมเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อบสุกแล้วนะแล้วตอนนี้ก็รอให้มันแบบเย็นลงสักนิดหนึ่งตอนนี้เรามาทำหน้าคาราเมลเตรียมหม้อด้ามสแตนเลส3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรไว้เลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่เนยสดหรือมาการีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะใส่ลงไปก่อนครีมเค็มข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมเพิ่มกลิ่นหอมของคาราเมลคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมายืนเคี่ยวน้ำตาลจนเป็นคาราเมลเดี๋ยวมันจะพลาดแล้วก็ไหม้ง่ายเราก็ใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมหอมจริงๆเอาล่ะเรียบร้อยคนเพียงแค่ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วซอสคาราเมลตัวนี้พอเสร็จแล้วก็พร้อมรับประทานทันทีนะคุณผู้ชมต้องใส่เกลือมาสักนิดนึงไหมถ้าคุณผู้ชมใช้เนยสดชนิดแบบเค็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมเกลือนะคุณผู้ชมจะหวานมันหอมกำลังดีเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดพอเริ่มเดือดก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยพักไว้อุ่นๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเค้กสุกแล้วอุ่นๆคุณผู้ชมจัดการหั่นดูซิมันก็จะแบบร่วงๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็อย่าตกใจอุ๊ยตายทำไมร่วนข้างหน้านี่ก็จะเอามาวางตรงนี้1ชิ้นนะคะเดี๋ยวนี้เป็นคนหั่นขนมชิ้นหนาเพราะเดี๋ยวนี้ไปนั่งร้านกาแฟเขาขายชิ้นหนึ่ง100กว่าบาทโอ้ตกใจคุณผู้ชมกินกาแฟ2คนหมดไป5-600โอ้ยเดี๋ยวนี้ตายแล้วชีวิตเรียนลำบากแล้วราคาอะไรก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะวางนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิคะลีลาการเสิร์ฟพริ้วนะคะซอสจำได้ใช่ไหมซอสยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะอ่ะชำนะคุณผู้ชมค่ะคนมาหั่นทีหลังนี่แบบถูกใจอะค่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหวานมันหอมอร่อยชุ่มชื่นหัวใจนะคะหวังว่าเมนูเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้คงถูกใจนะคุณผู้ชมไปทดลองทำดูนะคะและอย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะมีสูตรเด็ดๆอาหารอร่อยๆขนมดีๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะห่วงใยค่ะนาน
นามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมในการทำน้ำปรุงส้มตำรับรองว่าทุกครกของเรารสชาติจะพอดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยวันนี้นานาจะเอาตัวน้ำปรุงส้มตำของเรามาทำเป็นส้มตำแอปเปิ้ลใส่กุ้งให้คุณผู้ชมทานกันอุ้ยเสร็จแล้วง่ายมากวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มข่าแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราทอดเห็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมตัวทำข้าวต้มต้มข่ากันเลยนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ